สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นแอป InShot กันหน่อยนะครับมันก็เป็นแอปตัดต่อวิดีโอนะครับที่ทำภาพนิ่งได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าใครที่ซื้อเนี่ยผมว่าค่อนข้างเวิร์กนะครับแต่ว่าตัวฟรีมันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันใช้ฟิลเตอร์บางตัวอาจจะไม่สวยเท่าของเสียตังค์เนาะแต่ว่ามันก็มีตัวฟรีให้เล่นนะครับมาเดี๋ยวเราลองเปิดแล้วก็เล่นกันตอนอัปเดตนะครับปีนี้2023นะครับมาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเปิดเลยนะฮะเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวขอปิดโฆษณาก่อนนะครับอ่ะเปิดอีกทีมาแล้วครับหน้าตาบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะครับก็จะมีคำสั่งเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับรูปภาพนะครับแล้วก็เป็นตารางนะครับเอารูปมาเรียงๆเขาจะใช้คำว่าคอลาจนะครับแต่ว่าอ่านว่าคอลาจเฉยเลยนะครับพิมพ์ตกมั้งแล้วก็ด้านล่างครับก็จะเป็นฟิลเตอร์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ครับอันนี้สติกเกอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกไอคอนที่เอามาใช้ในวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบตัวหนังสือมันจะคล้ายๆเดิมนะครับใครที่เคยดูคลิปผมของปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มด้านล่างก่อนนะผมขอเอาด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็เอาไว้เนี่ยเอาไว้สุดท้ายในวิดีโอเนี่ยผมขอเรียงแบบตรงนี้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 นะเรียงแบบไม่เหมือนใครด้วยนะครับอ่ะมาดูด้านล่างก่อนนะครับส่วนน่ารักคืออะไรล่ะมันก็จะเป็นพวกรูปภาพไอคอนนะครับให้เราไปใช้ในวิดีโอแล้วก็รูปภาพนะครับเราสามารถกดนะครับปลดล็อกนะครับโดยการดูโฆษณาเขาได้นะครับดีนะครับแบบเนี้ยเวิร์กหรือว่าถ้าไม่อยากดูกดซื้อนะครับแบบโปรมันก็จะพ่วงอะไรหลายๆอย่างแบบดีๆมาให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีตังค์แล้วก็มาใช้แบบวิธีเลือกปลดล็อกโดยการดูโฆษณาเอานะครับอ่ะผมขออนุญาตผ่านนะครับอธิบายคร่าวๆอ่ะพอกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแบบเลี้ยงแบบให้เข้าใจง่ายนะครับเนี่ยเลี้ยงแบบเนี้ยนะครับก็คือเลี้ยงทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีแบบส่วนน่ารักลายมือนะครับสมัครเป็นสมาชิกอ่ะผมขอกดเข้าไปดูสิอ๋อเป็นอันนี้ของเขานะครับ YouTube ของเขานะครับอ่ะขอกลับมาเนี่ยก็จะมีพวกแบนเนอร์ที่เขาอยากจะโฆษณานะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกนี่เดี๋ยวดูพวกไอคอนต่างๆนะครับเห็นไหมเป็นสติ๊กเกอร์เขาจะใช้คำว่าสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยถ้าเป็นคนหมุนๆเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะครับเวลาเอาไปใช้นะครับมันจะคล้ายๆภาพกิฟต์ที่เคลื่อนไหวเนี่ยมีประมาณนี้นะครับหมวดตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์หรือว่าไอคอนนั่นแหละแล้วแต่จะเรียกนะครับเนี่ยหมวดหมู่ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนังสือมีฟอนต์ไทยด้วยไหมอ่ะผมเอาฟอนต์ไทยผมจะกดดอกกุหลาบเดี๋ยวลองกดให้ดูปลดล็อกฟรีดูโฆษณาเนี่ยมาอะไรไหมครับใช้ได้แล้วติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วนะครับก็คือเนี่ยดูโฆษณาแบบนี้นะครับทุกอย่างนะครับมันก็จะขึ้นถูกแบบนี้ก็คือดูแล้วอ่ะผ่านนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นรูปเหมือนไอคอนคนเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนกับอันที่เราดาวน์โหลดไปแล้วประมาณนี้เนี่ยอันนี้ที่ผมลงเครื่องไว้แล้วมันก็จะเก็บข้อมูลไว้นะครับเป็นเนื้อหาของฉันนะครับอย่างเงี้ยเนื้อหาของฉันเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งโหลดไปกุหลาบเห็นไหมโอเคผ่านนะครับหมดเนาะเหมือนกันนะครับเหมือนกันสามอันนี้คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันเก็ตเนาะเก็ตเนาะมันคืออันเดียวกันแหละนะครับแต่ว่ามันเรียงหมวดหมู่ให้เราเข้าใจง่ายอ่ะผ่านไปแบบรวดเร็วนะครับ3อันล่างอ่ะต่อไปคอลาจนะครับมันก็จะเป็นคำสั่งง่ายๆครับก็คือเอารูปมาเรียงนะครับเขาเรียกว่าอะไรตารางใช่ไหมตารางเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีมันใช้คำว่าเขาใช้คำว่าเฉลี่ยครับจริงๆมันก็เหมือนคำว่าอัลบั้มอ่ะแล้วก็แผนผังคืออะไรก็คือเส้นตารางอ่ะรูปแบบมันต้องเป็นรูปคำว่ารูปแบบดิเขาใช้คำแบบแปลกๆนะครับแล้วก็ชายแดนชายแดนชายแดนคือแบบกำหนดขอบกำหนดเนี่ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยโค้งมนอะไรแบบเนี้ยโดยใช้คำแบบแปลกๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ให้ลองเล่นดูนะครับถ้าอันไหนเสียตังค์เนี่ยกดไปมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือเสียตังค์นะครับว่าถ้ายูอยากจะใช้ฟิลเตอร์อันนี้ยูต้องปลดล็อกฟีเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับ
ซึ่งเราไม่งอนะครับมันเยอะเพื่อนๆลองดูนะครับฟิลเตอร์แล้วก็จะมีเนี่ยขอบฟิลเตอร์หรือเลือกผืนผ้าใบนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยผืนผ้าใบอยู่ทุกมันจะมีทุกแอปครับเพื่อนๆบางอันเนี่ยมันก็จะคุ้นๆแล้วนะครับผมไม่ไปแตะเยอะนะเดี๋ยวมันจะยาวเอฟเฟคเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อะไรที่น่าสนใจข้อความเส้นยุกยิกอ่ะเหมือนให้เราเขียนน่ะให้เราเขียนเห็นมั้ยครับสมมุติเราจะเขียนเขียนโน้ตเขียนอะไรเงี้ยชี้อันนี้ยังลบลองเล่นดูครับลองเล่นดูไม่ยากครับไม่ยากมันดีตรงที่ว่ามันทำเป็นเลเยอร์เดียวเลยเนี่ยเราก็สามารถลบทิ้งได้เลยนะครับง่ายมากๆอ่ะอันบนเซฟนะครับตรงนี้เซฟไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ๋อแรนดอมนะครับอ่ะหมดแล้วลองเล่นดูผมใช้คำว่าเพื่อนๆต้องลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับอ่ะผมขอทิ้งก่อนอ่ะขอลาจบไปนะต่อไปรูปภาพครับจริงๆแล้วนะครับอ่ะกดอันใหม่เลยจริงๆมันสามารถที่จะแต่งรูปได้พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูปแบบที่ผมแต่งมาจาก AI อ่ะไอ้รูปเนี่ยเท่ดีว่ะไอ้เนี่ย AI ได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยก็ข้างล่างก็จะมีแบบเลือกผืนผ้าใบนะครับเหมือนแอปแต่งรูปเลยทุกคนเนี่ยผ้าใบก็จะมีซูมหดเข้าหดออกพื้นหลังเป็นสีเป็นเบอร์นะครับเป็นลวดลายของเขาอะไรประมาณนี้นะครับลองเล่นดูนะฮะเนี่ยไม่ยากครับต่อไปนะฮะก็จะมีฟิลเตอร์ก็คือฟิลเตอร์นั่นแหละครับที่บอกไปมีเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ปรับอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลอ่ะอยากปรับอะไรก็กดเอานะครับแล้วก็เอฟเฟคก็จะเป็นเอฟเฟคครับส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนกันหมดสติ๊กเกอร์เห็นไหมที่เราโหลดมาอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับก็ข้อความเห็นไหมพิมพ์ได้เลือกข้างล่างเลือกฟอนต์เมื่อกี้ผมเอาฟอนต์ไทยมาผมลองนะกุหลาบสมมติกุหลาบโอ้โหภาษาไทยเลยเนี่ยพิมพ์ก่อนอ่ะลองเลือกฟอนต์อื่นนี่ไงดอกกุหลาบที่โหลดมาเมื่อกี้มีด้วยเห็นไหมเลือกสีว่ากันไปนะฮะอ่ะโอเคต่อมาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันมันเยอะเกินนะครับมีข้อความเส้นยุกยิกก็ที่บอกไปเขียนเหมือนที่ทำอันเมื่อกี้นะครับเขียนคัทเอาท์ตัดรูปได้นะครับเนี่ยคัทเอาท์มันก็จะตัดง่ายไหมแล้วก็เอามาตกแต่งต่อได้นะครับลองเล่นดูเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับตกแต่งต่อได้นะครับใส่เส้นได้ด้วยนะเปลี่ยนสีได้ด้วยว่าไปนะครับโอเคแล้วก็ขออนุญาตกลับมาเลือกรูปใหม่ก่อนผมจะรูปเดิมตึ๊ดๆๆไม่ใช่รูปนี้สิรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกใหม่อ่ะต่อไปนะครับเอฟเฟคสติ๊กเกอร์ข้อความคัทเอาท์ PIP ก็เป็นการซ้อนรูปนะครับซ้อนภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเลือกอีกสักรูปมันก็จะซ้อนแบบนี้นะครับแล้วก็รีทัชอ่ะลองดูโอ้มันให้เป็นแอปอื่นนะครับทิ้งเลยแล้วก็แทนที่ครอบหมุนอ่ะหมดแล้วอันนี้เซฟนะครับไม่มีอะไรละง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปไปวิดีโอนะวิดีโอมาดูกันมีอะไรบ้างเอาใหม่เลยเริ่มใหม่วิดีโอครับเลือกวิดีโอมาสักอันแล้วกันนะครับขออนุญาตเอารูปผมแล้วกันนะขายตัวเองปึ๊บมาแล้วครับมาดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะครับด้านบนเซฟนะด้านล่างอ่ะมาดูด้านล่างมีผืนผ้าใบนะครับก็คือเลือกสัดส่วนนะครับเลือกสัดส่วนแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันซูมก็คือขยายเข้าขยายออกได้นะครับหรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้นะฮะอันนี้พื้นหลังนะครับก็เลือกสีได้เช่นเคยเป็นเบอร์ก็ได้นะครับเป็นสีเฟดเป็นรูปของเขานะครับได้หมดนะครับต่อมานะครับเพลงเห็นไหมครับก็สามารถเอาดนตรีมาได้นะครับอัดเสียงเองนะครับเทคนิคพิเศษก็คือเหมือนกับซาวของเขานะครับกดเล่นได้นะกดเล่นได้นะครับดนตรีเนี่ยก็จะมีนำเข้าของเขานะครับก็ระวังเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ
มือนเดิมเอาลงโซเชียลไหนก็ใช้เพลงของโซเชียลนั้นนะครับสติ๊กเกอร์ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์เห็นไหมคำสั่งมันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ข้อความเห็นไหมพิมพ์ได้แล้วก็รายละเอียดก็จะมีอุ้ยมีเบอร์ด้วยเหรออุ้ยเจ๋งเว้ยมีเบอร์ด้วยครับแมสโอ้เดี๋ยวนะผมลองขยับมันขยับตามปะ1 2มันไม่ขยับตามเนาะ RGB ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เส้นยุกยิกเอาให้เราเขียนนะบางอันผมก็ไม่ได้เคยเล่นนะมันบางอันมันก็เพิ่งมา1 2อ๋อเท่อ่ะโอเคปิดเลยไม่เอาออกไปลบขอแบ็กกลับแล้วก็ฟิลเตอร์เหมือนกันฟิลเตอร์เห็นไหมเลือกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันดื้บนี่ปึ๊บเฮ้ยสวยว่ะใช้ได้ครับใช้ได้นี้เฮ้ยเอฟเฟกต์ดีครับเอฟเฟกต์ดีเขย่าแต่บางอันมันน่าจะเสียตังค์นะนี่เนี่ยเสียตังค์มาแล้วมันก็จะคะคะกันนะครับเพื่อนๆต้องค่อยๆหาดูป่ะตึง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 เท่เท่อ่ะโอเคสนใจไหมก็เสียตังค์ละครับต่อมาเอฟเฟกต์ AI วุ้ยแล้วรูปถ่ายที่มีคนอยู่ในนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นลองสิว้าเฮ้ยนี่เหมือนตั้งใจทำมาแข่งกับแคปคัตนะเนี่ยโหเฮ้ยอันนี้สวยโอ้แต่มันไม่ฟรีเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้ฟรีด้วยวื้บ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 เฮ้ยได้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 เท่เท่วืบโอ้เฮ้ยผมชอบวิเท่ๆอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับมีอะไรอีกอ่ะฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับพี่ไปแล้วอ่ะเหมือนเดิมแหละเหมือนที่อธิบายไปคำสั่งมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับแล้วก็จะมีตัดตัดอันนี้ก็เหมือนกันน่ะเทคนิคตัดหัวตัดท้ายตัดกลางอะไรก็ว่าไปครับมีทุกคลิปนะครับผมสอนไว้หมดแล้วแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับตัดชั่วแล้วก็ลบทิ้งป๊อกอย่างนี้อันนี้คือปริมาณเสียงลดเพิ่มลดเสียงนะครับความเร็วสปีดเร็วเพิ่มมากขึ้นน้อยลงต่อไปแอนิเมชันเหมือนแบบจังหวะภาพมันมาแบบไหนไปแบบไหนนะครับเข้าออกว่าไปนะครับโอเคอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อนๆต้องลองเล่นเองแล้วก็ครอปนะครับความทึบแสงก็เหมือนแบบลดเปอร์เซ็นต์ว่าไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็แทนที่เอาวิดีโอมาแทนนะครับเอฟเฟกต์เสียงก็คล้ายๆกับเหมือนเสียงยืดๆหย่อนยันยานอะไรพวกนี้ลองเล่นดูนะครับก็ทำซ้ำก็คือการก๊อปปี้หมุนก็คือหมุนพลิกกลับด้านก็คือกลับด้านนุ่มนวล นะครับลองกดดูซิโอ้มันบอกว่าต้องทำสองคีย์นะครับอันนี้ก็ไม่เก็ตเหมือนกันการทำค่อยเป็นค่อยไปใช้ระหว่าง2คีย์นะครับ2เฟรมอันนี้ไม่แน่ใจนะงงต่อไปตรึงก็คือเหมือนแบบเนี่ยตึงเนี่ยเหมือนถึงทำให้วิดีโอมันเป็นภาพนิ่งแป๊บนึงนะครับแล้วก็หมุนกลับรูปแบบไม่สนับสนุนก็น่าจะเป็นการแบบย้อนไหมลองดูดิตรงนี้ย้อนปึ๊บโอ้หันหน้ากลับไปเล่นย้อน หมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวขอทิ้งก่อนเดี๋ยวขอรูปเลือกมาใหม่ก่อนเพื่อความชัวร์เราจะได้ไม่งงเองน่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้ว
หมดแล้วครับทีนี้ก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูตรงนี้ก็บวกเพิ่มได้เอาคลิปมานะครับอันนี้ก็ซูมขยายใหญ่เต็มจอนะครับอันนี้เหมือนมาร์กจุดมาร์กจุดนะลองขยับปึ๊บอันนี้ผมต้องเปลี่ยนเอฟเฟกต์มันใช่ไหมถึงจะดูรู้เรื่องอันนี้ใช้เป็นเอฟเฟกต์สิอย่างนี้ได้ไหมปึ๊บเหมือนใช้เอฟเฟกต์ร่วมครับใช้ได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ปึ๊บลองเล่นดูแล้วกันบางอันผมอาจจะทำไม่ถูกต้องตามหลักการนะครับแต่ว่าก็ลองเล่นดูแหละครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับตัดข้าวตัดออกก็เซฟเลือกเป็น1080นะครับประมาณนี้แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นอีกโปรแกรมแอปตัดต่อแอปหนึ่งที่ผมว่าดีมากๆนะ InShot นะเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับแต่ถ้าใครจ่ายตังค์ผมว่าคุ้มนะครับมีเพื่อนๆที่เขาซื้อแล้วเขามาบอกว่าตัดต่อดีนะครับถ้าเป็นตัวแบบเสียตังค์นะเต็มสตรีมเขาค่อนข้างดีนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากลิงก์ Affiliate โปรแกรมนะครับด้านล่างมีลิงก์นะครับสำหรับเก็บคูปองซื้อของ Shopee Lazada แล้วก็ Asetate นะครับ Asetate ก็จะเป็นเกี่ยวกับบัตรเครดิตออนไลน์นะครับสมัครออนไลน์แล้วก็บัตรเครดิตอื่นๆนะครับที่แบรนด์ดังๆเนี่ยผมมีหมดนะครับแล้วก็มีเก็บคูปอง Shopee Lazada นะครับสมัครซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ก็มีผมนึกลืมอ่ะโอเคกดลิงก์ด้านล่างแล้วก็เข้าไปซื้อของนะครับเข้าไปเก็บคูปองผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยโอเคไปเลยครับสวัสดีครับ